สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันพีพีพรีเมียร์ลีกซีซั่น2021กันเช่นเคยเลยฮะวันนี้มาชมสุดยอดบิ๊กแมตช์เกมนี้กันเลยฮะเป็นการพบกันนะระหว่างยูเวนตุสนะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปารีสแซงต์แชร์แมงเลยฮะก็ต้องบอกเป็นศึกใหญ่จริงๆคู่นี้บิ๊กทีมทีมชั้นนำนะจากอิตาลีอิตาลีนะกับลีกเอิงฝรั่งเศสนะมาเจอกันนะต้องบอกว่าเป็นศักดิ์ศรีแน่นอนนะก็คู่นี้เดี๋ยวมาดูผลงานกันสักหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะทั้ง2ทีมนี้กับการแข่งขันพีพีพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมานะก็ตอนนี้เราเข้าสู่วีคที่9กันนะก็มาดูนะว่า8วีคที่ผ่านมาก็ผลงานตามนี้ต้องบอกว่าเปเชนั้นสุดยอดเลยฮะเป็นจ่าฝูงอยู่เลยนะในขณะนี้อยู่อันดับ1นะมีอยู่18คะแนนนะส่วนยูเวนตุสก็ผลงานยอดเยี่ยมเช่นกันนะอยู่อันดับ6อะไรมาอยู่มีอยู่13คะแนนนะนี่ก็เป็นผลงานนะของทั้งคู่นะก็เดี๋ยวมาเตรียมดูกันแกะเกมนี้นะว่าจะเป็นอย่างไรนะเมื่อสุดยอด2ทีมที่ผลงานดีทั้งคู่นะมาเจอกันเปเชจะชนะเพื่อหนีห่างขึ้นไปอีกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยูเวนตุสที่จะเก็บแต้มได้เพื่อไล่จี้ตามขึ้นไปให้ได้มากที่สุดนะก็ในชื่อในนามของผู้เล่นก็ปรากฏกันให้เห็นแล้วก็ทางเปเชก็แน่นอนนำมาโดยเนมาร์นะเบอร์10เป็นผู้เล่นสำคัญแล้วพร้อมที่จะทำสร้างสรรค์เกมมาให้เปเชนำไปสู่ผลการแข่งขันที่ดีสุดนะก็วันนี้สภาพอากาศก็มีฝนตกนะส่วนทางฝั่งยูเวนตุสนะก็นำมาโดยคริสเตียโนโรนัลโดฮะเกมมันจะเริ่มต้นขึ้นเลยฮะเป็นทางยูเวนตุสนะเจ้าบ้านเริ่มเกียร์เปิดเกมก่อนนะจะบุกจากซ้ายไปขวาของทางหน้าจอนะยูเวนตุสได้ของก่อนมาลูกนี้ทะลุมาที่ดิบาลาเข้ากับโทษปาดเข้าไปในลูกนี้โอ้แต่เปเช่เคลียร์ออกมาได้ฮะรีบสาดยาวออกข้างไปก่อนนะทางฝั่งเปเช่ก็จะได้ทุ่มมายูเวนตุสกัวร์ดาโดว่าจะทุ่มมาทุ่มกลับย้อนมาที่เคลินี่ฮะเล่นกับโบนุชชีลาบิโยถึงอาตูตูมจะฝ่าไปหักกลับไปที่แลมซี่ตั้งให้ควอร์โดอาร์ตกอโดแต่ว่าโดนฟลอเรนซี่แย่งไปได้ฮะและเปเช่จะโตกลับขึ้นไปทันทีดิมาเรียโอริกระดกข้ามยาวให้เอ็มบัปเป้เก็บได้อย่างงามเอาเอ็มบัปเป้ลุยมาให้อีคาร์ดี้จิ้มถึงดิมาเรียจะจิ้มคืนแต่ว่าอย่างคงได้บอลนะทางฝั่งเปเช่อุ้ยตอกส้นมาสวยที่ดิมาเรียล็อกเข้าในล็อกครึ่งไปครึ่งมาอยู่ที่อีคาร์ดี้ตอนนี้โอ้จะล็อกเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ไม่ได้นะเปจยูเวนตุสแย่งมาและจะโตกลับไปกันบ้างอันดีเบล่าลูเซฟสกี้ฮะทีนี้ตะลุยมาทางมุมขวาได้แล้วย้อนไปอาตูครับอาตูครองมาฝ่าถึงโรนัลโดคริสเตียโนโรนัลโดลูกนี้จิ้มให้ดีเบล่าแต่ว่าเสียบอลไปฮะเปเชนาวาสได้บอลมาก็ลูกนี้ฟาดออกข้างไปก่อนนะลูกสาประตูยูเวนตุสจะทุ่มมาลาบิโอได้มาให้ควาดราโดคริสเตียโนโรนัลโดบังบอลไว้ให้ลาบิโอบิโอล็อกคล้องไปจิมมาดิบาร่าคิมเปมเบ้เป็นบอลของเปเช่เวลาติติดทะลุให้เนมาหาเนมามาสวยที่เอ็มบัปเป้เปไหลเนมามาหมุนมาสวยแล้วจิ้มไปตรงนี้แต่ว่าไม่ถึงเพื่อนนะเป็นบอลของยูเวนตุสนะคัวดาโดทิมให้ลาบิโอถึงอาตูเล่นกับลาบิโอแลมเซ่มาที่อาตูคริสเตียโนโรนัลโดให้แลมเซ่ซีล็อกมากลับมาที่ลาบิโอให้อาตูมาไปถึงดีบาร่าดีบาร่าครองมาจะฝ่าไปลูกนี้เอาแต่โดนเปเช่แย่งไปเฉยๆแล้วจะได้บอลมาอีคาร์ดี้ให้เกย์ไปถึงดีมาเรีย
เดี๋ยวมีนั่นแล้วฟลอเรนซีมาสวยเติมมาทั้งขวาครับมาถึงมุมขวาแล้วเลือกตอกกลับมาที่ดีมาเรียโอ้ฟาไปดีลูกนี้แต่ว่ามีโกลาโดวะขวางไปได้นิดนึงเลยช่วยทีมไม่ได้ฮะเป็นบอลของยูเวนตุสโกลาโดย้อนมาคิเอลินีลาบิโอมาที่แลมซี่กับอาตูให้โรนัลโดถึงดีบาร่ายกข้ามให้คูรูเซฟสกี้ครับลูกนี้โหแต่ว่าล้ำหน้าแม่จังหวะนี้ยูเวนตุสก็เหลื่อมล้ำไปเยอะเลยฮะก็จะตั้งเตะขึ้นไปฮะโดยเปเชะคิมเปมเบ้เบยาวขึ้นหน้าไปวันนี้ตั้งโขกมาแต่ว่าไม่ได้บอลแล้วอะเป็นบอลของยูเวนตุสตั้งโขกมาให้อาตูแต่ว่าโดนเปเชะแย่งไปได้อาแล้วจะลุยกลับมากุสวะให้เวรติตกข้ามให้เนมาร้องเรียกเลี้ยงฝาไปแต่เสียบอลง่ายๆเนี่ยมาแล้วก็เป็นบอลของเปเชสลัมซี่ยกให้เดบิโอโคกอยู่ที่ดิบาร่าตอนนี้ครับดิบาร่าไปสวยโคโลราโดเติมมาครับโคโลราโดลุยลากกระชากเข้ามาไหลตรงนี้ให้ดิบาร่าทันจะล็อกเข้าล็อกไปแล้วยิงลูกนี้โอ้โหแต่ว่าติดเซฟฮะเซฟไว้ได้ฮะนาบาสลูกนี้ต้องบอกดิบาร่าล็อกซ้ายล็อกขวาสุดท้ายได้จบฮะแต่ว่านาบาสก็ซูเปอร์เซฟปฏิเสธลูกนี้ไปได้ก่อนนะก็มาลุ้นกับเตะมุมกันนะของยูเวนตุสนะดีบาร่าเล่นสั้นกับอาตูตูฝ่ามาเขากรอบเขตโทษย้อนไปดีบาร่าดีบาร่าให้อาตูอาตูมาถึงลาบิโอบิโอให้โรนัลโดแต่ว่าเสียบอลให้เปเชอัพตอนนี้จะฝากโต้กลับไปอีคาร์ดี้ครองบอลมาอีคาร์ดี้ยังคงครองไว้เองโรนี้ยกข้ามไกลมาที่เนมาแต่แรงลึกไปออกหลังไปเลยฮะลูกนี้ก็เลยยังไม่ได้จังหวะได้ลุ้นเข้าไปฮะมาดูลูกยิงลูกนี้ของดีบาร่าอีกครั้งต้องบอกว่าเป็นโอกาสใกล้เคียงลูกหนึ่งเลยก็ว่าได้ของยูเวนตุสนะแต่ว่าก็ถูกปฏิเสธไปโดยนาบาสเชสนี่เปิดยาวขึ้นมาแล้วเป็นบอลของยูเวนตุสนะแลมซี่เติมไปให้ลูกัวโดอาร์กัวโดลุยไขว้ฝ่ามาย้อนมาลาบิโอเอาทะลุให้โรนัลโดตอกส้นคืนอาตูลูกนี้ชิ่งมาแต่ว่าเสียบอลให้เปเชแล้วมาบาสลูกนี้หักมาให้มากินยอสเนมาถึงอีคอร์ดี้กดีกลับไปเนมาเนมามาคืนอีคอร์ดี้ลุยมาแล้วลูกนี้หาโอกาสยิงยังไม่ได้ตอกส้นสวยไปที่เนมาเนมายังล็อกไปล็อกมายังบางบอลคลองบอลไว้ได้เวติอุริยกมาแต่ว่าก็ลึกไปต้องชกออกมาก่อนแล้วเชสนี่ก็เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วนะของเกมนี้ในครึ่งแรกก็ยังคงสู้ๆนะยูเวนตุสปะทะเปเชนะเป็นบอลของยูเวนตุสจะโต้กลับไปดีบาร่าเล่นกับโรนัลโดย้อนมาดีบาร่าให้อาตูเวลาอาบสวยโคโลราโดเติมมาสวยทางซ้ายอาบโคโลราโดลุยลากฝ่าเข้ามาล็อกหมุนไว้ก่อนครองบอลเข้ามุมซ้ายไว้ก่อนนะลูกนี้ก็โดนแย่งไปฮะดิมาเรียได้มาแล้วก็บุกเสริมเพิ่มเติมไป1นาทีสำหรับครึ่งแรกอาบดิมาเรียเลาะริมเส้นขวามาเองเอาจะได้ประตูปิดท้ายในครึ่งแรกเลยหรือเปล่านะดิมาเรียเข้ามุมล็อกเข้ามาหาทางจะเปิดอยู่ฮะย้อนกลับมาฟลอเรนซีโรเลนซี่ลูกนี้ก็กรรมการต้องเป่าจบไว้ก่อนนะครึ่งแรกของเกมนี้ทั้งคู่ยังคงทำอะไรใดๆกันไม่ได้ฮะยังคงเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0นะสำหรับยูเวนตุสปะทะเปเชในเกมวันนี้นะก็ต้องมาติดตามกันต่อในครึ่งหลังตอนนี้ก็พักกันก่อนสักครู่
the ball rolling. เอาล่ะมาลุยกันต่อแล้วกับเกมนี้ในครึ่งหลังนะยูเวนตุสปะทะเปเช่นะยังคง 0-0 นะกับการแข่งขันพีพีพรีเมียร์ลีกซีซั่น3ตอนนี้ก็เข้าสู่วีคที่9กันแล้วนะเดี๋ยวไปดูผลงานกันอีกสักรอบนะคู่นี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในส่วนของตารางคะแนนในปัจจุบันตอนนี้นะก็เปเช่ต้องบอกว่าสุดยอดยอดเยี่ยมผลงานดีเด่นจริงๆอ่ะเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนในขณะนี้เลยนะมีอยู่18คะแนนนะแข่งไป8เกมนะส่วนยูเวนตุสก็ผลงานใช้ได้เหมือนกันนะอยู่อันดับ6นะมีอยู่13คะแนนนะก็ตามเปเช่อยู่5แต้มวันนี้ก็ต้องลดช่องว่างให้ได้นะเพื่อที่จะได้ไปลุ้นเป็นจ่าฝูงกันบ้างนะแต่เปเช่ก็คงอยากจะหนีห่างเพื่อความมั่นคงในตำแหน่งจ่าฝูงของตนเองนะก็ต้องมาดูนะว่าเกมนี้จะมีบทสรุปอย่างไรนะแต่ตอนนี้ยูเวนตุสลุยมาลุยไหนมาถึงยิบราอีกลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยอาร์ฟนำไปก่อนนะยูเวนตุสโดยดีบาร่านะตรงนี้ทะลุไหลกันมาอย่างดีสุดท้ายได้จบอย่างคมกริบเลยฮะโดยปาโลดีบาร่านะเดี๋ยวมาดูย้อนหลังเลยสักรอบฮะลูกยิงสุดสวยลูกนี้นะก็ค่อยสุดท้ายไหลดีบาร่าเติมมาแล้วซัดเปี้ยงไปเลยลูกนี้ก็เรียบร้อยหมดปัญญาจริงๆฮะที่จะปัดป้องปฏิเสธลูกนี้ไว้ได้นะก็ยูเวนตุสเจ้าบ้านได้เฮกันดังกองเชียร์นะได้เฮกันดังลั่นสนามกันก่อนนะพวกเขาขึ้นนำเปเช่ไปแล้วตอนนี้ 1-0 นาทีที่51นะดีบาร่าลูกยิงลูกนี้ทำให้เกมสนุกขึ้นแล้วก็ต้องมาลุยกันต่อว่าเกมนี้ยูเวนตุส1เปเช่0ไปแล้วก็ตอนนี้เปเช่เป็นจ่าฝูงนะของตารางคะแนน PP พรีเมียร์ลีกของเรานะตอนนี้แต่ว่าโดนยูเวนตุสนำมาในเกมนี้แต่เวลายังเหลืออีกมากมายต้องมาดูนะว่าเกมจะออกไปหน้าไหนนะแต่ว่าตอนนี้ยูเวนตุสได้บอลมาอีกครั้งจะโต้กลับไปดีบาร่าไปถึงกรูเซฟสกี้กรูเซฟสกี้มาที่ควาดราโดทางซ้ายอัพควาดราโดลุยฝ่าเข้ามาอีกจิ้มกลับไปที่ลาบิโอให้อาตูมาถึงโรนัลโดฮะโดฟาร์มอลี่จะทะลุแต่ว่าติดบล็อกงานแล้วเปเช่ก็เอาบอลกลับมาลุยกันต่อฮะนาบัสกิมเปนเบ้ไปที่เวราติเนมายกให้เอ็มบัปเป้อีคาร์ดี้ฮะย้อนไปที่เกย์เอ็มบัปเป้ลูกนี้ยังได้ฮะถึงอีคาร์ดี้ตอกส้นสวยไปที่เนมาลูกนี้ไหลมาเคอร์ซาวายิงลูกนี้โหติดเซฟฮะยังรอดตัวต้องบอกว่าลูกนี้เกือบไปฮะทางฝั่งยูเวนตุสยังรอดปลอดภัยเชสนี่ซูเปอร์เซฟไว้ได้ฮะแล้วก็จะได้สวนกลับมายูเวนตุสซูนี้ยกสวยไปที่ดีบาร่าเติมมาแล้วทางขวาดีบาร่าปะทะกิมเพมเบ้จะเป็นอย่างไรรีหมุนย้อนมาที่ครูเซฟสกี้มาที่โรนัลโดจะตวัดยิงเลยนะแต่ว่าติดบล็อกไว้ก่อนแล้วเปเช่ก็จะโต้กลับไปต้องเร่งครับเปเช่เวลาหมดลงไปเรื่อยๆครับพวกเขาตามยูเวนตุสอยู่ 1-0 นะตอนนี้โอ้โยนีชิงกันกลับมาที่เกย์เวราติฮะของบอลไว้ก่อนนะไหลมาที่ดีมาเรียปาดให้อีคาร์ดี้หาจังหวะอยู่ตรงนี้จะส่งแต่ว่าโดนควาโดแย่งไว้ได้โควาโดก็ยิงไปติดแต่ว่าก็จะได้เอาจะโต้กลับไปยูเวนตุสลาบิโอไปที่ดีบาร่าลาหมุนตอกส้นกลับมาอาตูให้แลมซี่ซียกเห็นกัวโดเติมมาทางซ้ายอย่างงามเก็บได้แน่นอนครับลุยมาล้อริมเส้นซ้ายมาปะทะกับฟลอเรนซีตรงนี้กัวโดก็ครองบอลไว้ก่อนนะนี่จิ้มให้แลมซี่เอาแลมซี่ตะลุยมาให้กัวโดแล้วก็แดงได้ทุ่มมาทางฝั่งยูเวนตุสเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหมากในกระดานกันแล้วทั้งคู่เลยนะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะมาดูกันนะว่าทั้งคู่แก้เกมมาในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรฮะเกมจะออกมาหน้าไหนกันต่อไปฮะควาดราโดฮะลูกนี้ไปถึงลาบิโอเลี้ยงมาสวยพยายามจะเข้ากรอบเขตโทษยังไม่ได้โรนัลโดล็อกหมุนไปมาลูกนี้ยังไปถึงอาตูแล้วลูกนี้โอ้โหแต่ว่ากรรมการยกธงมาก่อนนะล้ำหน้าแบบจังหวะนี้ดูนะล้ำสักแค่ไหนอ่ะก็
โอ้ล้ำไปทั้งตัวลูกนี้โรนัลโดส่งไปถึงนะก็เลยล้ำหน้าจังหวะนี้เปเชจะโต้กลับไปคิมเปเป้โยนยาวขึ้นหน้ามาโอ้แต่ก็ไปเป็นบอลของควาดราโดฮะแล้วก็ลุยมาโบนาเดชี่ลูกนี้ไปถึงโรนัลโดอาร์โรนัลโดจะทำอย่างไรคริสเตียโนยกให้ควาดราโดตั้งขกจะคืนโรนัลโดแต่ว่าตกไปถึงเท้าของเปเชจะโต้กลับมาอาร์ดีมาเรียดีมาเรียลูกนี้ย้อนไปอีคาร์ดี้อีคาร์ดี้โหลูกนี้หมุนไปสวยมาถึงเวนติยังไงเวนติมาแล้วลูกนี้ให้ไปโอ้โหเรียบร้อยเป็นเอ็มบัปเป้นะยิงลูกนี้ตีเสมอมันแล้วว่าทางฝั่งเปเชฮะเอาละก็เกมสนุกขึ้นแน่นอนนะโหกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เสมอกันแล้วว่าตอนนี้ลูกยิงของเอ็มบัปเป้ลูกนี้ทำให้เกมกลับมาเดือดอีกครั้งฮะลูกนี้เราส่งมาลอตวาดยิงฟาดไปทันทีฮะด้วยซ้ายของเอ็มบัปเป้ลูกนี้ก็หมดปัญญาเซฟเจอเชสนี่เอาละตอนนี้ก็1ประตูต่อ1แล้วว่าเอ็มบัปเป้นาทีที่78ของเกมเวลาก็เหลือน้อยลงไปทุกทีคู่นี้จะจบอย่างไรฮะเดาไม่ออกแล้วต้องมาติดตามกันจนจบเกมอีกประมาณ10นาทีนะของเกมก็เปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นกันนะทางฝั่งเปเช่เปยูเวนตุส1เปเช่1นะตอนนี้จะแชร์แต้มกันหรือเปล่านะคู่นี้คริสเตียโนโรนัลโดมาที่ลาบิโอโยกลับไปอาตูอาตูมาที่โรนัลโดโรนัลโดไขว้หลอกไปมาย้อนมาลาบิโอตรงนี้มาถึงดีบาร่าอยู่ในกรอบเขตโทษแต่ว่าเสียบอลไปให้เปเชียฟลอเรนซีได้มาเปล่ายกยาวให้อีคาร์ดี้เก็บได้ตั้งคืนดีมาเรียอ้าวดีมาเรียลุยฝ่าไปย้อนมาที่ปาริเดสเนมาร์มาจิ้มกระชากตรงนี้มาถึงเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ผู้ทำประตูสำคัญตีเสมอมาเสียบอลไปแล้วฮะแล้วก็ลูนี้ส่งสวาเสียวไปเข้าเท้าดีมาเรียแล้วลิไหลมาแต่ว่าโชคดีที่ยังไม่ได้จบนะเปเช่จากโอกาสผิดพลาดของยูเวนตุสเมื่อสักครู่ก็เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วของเกมนี้นะเสมอนะคู่นี้1เท่าจะจบอย่างไรนะแล้วเปเช่ลุยมาจังหวะนี้ดีมาเรียมาที่เอ็มบัปเป้ยังไงคึงไปลูนี้มาถึงดีมาเรียด้วยจะจบเกมหรือเปล่าลูนี้มาถึงปาเลเดสจะยิงเลยหรือมายิงได้ติดบล็อกอ่ะโอ้โหแล้วก็เป็นบอลของยูเวนตุสนะดูผลงานแมตช์ที่แล้วกันหน่อยนะคู่นี้นะเป็นไงกันบ้างนะก็ยูเวนตุสชนะเบนฟิก้ามา 3-0 นะส่วนเปเช่ก็ชนะไลป์ซิกมา 1-0 นะส่วนโปรแกรมในวีคหน้านะก็เปเช่จะเจอกับทอตแนมฮอตสเปอร์นะส่วนยูเวนตุสจะพบไลป์ซิกฮะแล้วลูกนี้เปเช่จะยิงปิดท้ายยังไม่ได้ฮะแล้วก็เวลาหมดแล้วนะโอ้ตอนนี้กรรมการเป่าลูกนี้จบเกมแล้วก็เอาเป็นว่าคู่นี้นะเสมอกันนะ1ประตูต่อ1นะแบ่งกันไปฝั่งฝ่ายละ1คะแนนเลยฮะกี่ทำกินกันไม่ลงนะคู่นี้ก็ตามนี้ฮะยูเวนตุส1เปเช่1นะแบ่งกันเป็น1คนละ1คะแนนนะก็เดี๋ยวไปชมมาได้ทำประตูทั้ง2ลูกกันนะในช่วงท้ายนะสำหรับผมลำลากันไปก่อนนะไว้พบกันใหม่ในแมตช์ต่อๆไปนะสวัสดีครับ